ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับล่าสุดเองทางกรมอุตุนะครับก็ออกประกาศเตือนนะครับประเทศไทยตอนบนนะครับระวังในเรื่องของพายุฤดูร้อนในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับ 17-18 มีนาคมนะครับทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่37จังหวัดด้วยกันแบ่งเป็นภาคเหนือ9จังหวัดภาคกลาง8จังหวัดภาคอีสาน13จังหวัดแล้วก็ภาคตะวันออก7จังหวัดนะครับก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะครับก็ต้องระวังกันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างกรุงเทพวันนี้ตอนเช้าๆนี้ก็มีฝนตกหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับอากาศเปลี่ยนนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะ